เอาล่ะครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม By Memory นะครับผมก็เป็นเกมที่ผมได้แนะนำไปในคลิปจัดอันดับเกมมือถือน่าเล่นในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูแล้วกันเพราะว่าหลายๆคนก็สนใจเกมเพลย์นะครับว่าเกมเพลย์มันเป็นประมาณไหนนะก็เดี๋ยวมาดูที่เซตติ้งกันก่อนแล้วกันนะครับผมก็มาดูที่กราฟิกนะคือกราฟิกนะครับเขาจะบอกว่าใครที่ใช้ iPhone นะครับต่ำกว่า iPhone X นะแนะนำว่าไม่ควรปรับเรื่องกราฟิกใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็ตอนนี้มันก็มีปรับได้แค่ประมาณนี้นะไหนเราลองดื้อปรับหน่อยนะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ยังมีการเปิดเลือดอะไรด้วยนะแต่ผมขอปิดเลยกันก็ไป continue ต่อเลยกันนะครับนี่ผมได้เล่นไปจบ chapter แรกจะเรียกว่าจบ chapter แรกได้ไหมน่าจะได้เลยครับซึ่งตัวเกมใน chapter แรกนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเล่าประมาณว่าตัวละครเอกของเรานะครับตัวละครผู้หญิงที่ชื่อว่าชาเลียเนี่ยกำลังทำภารกิจสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ภารกิจไม่สำเร็จนะแล้วก็โดนผลักลงมานะครับวาร์ปออกมาสักที่ที่หนึ่งนะที่ตัวละครของเรานะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนนะครับก็ตัวละครของเราก็จะเป็นผู้หญิงคนนี้แหละครับมีทั้งดาบแล้วก็มีทั้งปืนนะเกมเพลย์ทำออกมาได้สนุกมากๆเลยนะครับเนี่ยก็จะเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะครับผมได้ใช้ได้ทั้งดาบทั้งปืนนะครับเอ้ยเดี๋ยวทำไมไม่ตายอ่ะโอเคตายสักทีนะครับนี่นะครับระบบการต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่เกมนี้มันติดอยู่อย่างเดียวนะครับก็คือเสียงภาคเป็นภาษาจีนนะแล้วมันใส่ซับมาเป็นอังกฤษนะครับแล้วมันพูดภาษาจีนเวลาเขาพูดก็พูดกันเร็วใช่ไหมแล้วซับมันก็ไปไวอะครับอ่านแทบจะไม่ทันนะเมื่อกี้เขาก็สอนให้เราหลบนะครับเนี่ยเราสามารถหลบได้นะอารมณ์ประมาณFPS บวก RPG อะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะอัพสกิลได้ด้วยนะครับกระโดดหลบมานะครับเฮ้ยเดี๋ยวไอหมอนี่มันพุ่งมาจากไหนเนี่ยดูตัวเกมเพลย์นะครับยิงไปครับผมเดี๋ยวทำไมมันเดินอย่างนั้นน่ะโอเคยิงครับเรียบร้อยเข้าฉากคัตซีนนะเจอมาอีก3ตัวนะครับสู้ไหวปะเนี่ยยิงตัวโลก่อนนะโลก็ไม่ถึกมากนะเหมือนตอนแรกๆมอนจะไม่เก่งมากนะครับหลบสิครับผมไม่ได้กินเราหรอกนะเนี่ยอารมณ์ประมาณ RPG บอก FPS อะครับเอ้ยโหโดนหวดไปทีหนึ่งใช้ดาบได้นะครับเนี่ยเรากดใช้ดาบได้นะเรียบร้อยนะหมดตี้สิครับเก็บก่อนครับไม่รู้ว่าไอ้ส้มๆนี่คืออะไรเหมือนกันนะแต่น่าจะเป็นค่า EXP นี่แหละครับเก็บครับผมตอนนี้ตัวละครกำลังพูดอยู่นะแต่ผมก็ไม่ได้ยินเสียงหรอกนะครับคือเวลาผมอัดเกมเนี่ยผมจะปิดเสียงไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวเสียงมันจะเข้าใหม่แล้วก็จะสะท้อนนะตรงนี้ไปต่อได้ไหมน่าจะไม่ได้นะครับเหมือนกับว่าเราต้องขึ้นไปข้างบนนี้ใช่ไหมกระโดดนะครับกระโดดครับผมเอ้ยโอ้โหฟ้าผ่าต่อหน้าต่อตาเลยนะครับจุดไหนทางนั้นไปไม่ได้แล้วนะครับเราต้องขึ้นทางนี้เพราะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนฟ้าผ่าจะเป็นการผ่าแบบคู่ๆครับผมถ้าเราเดินมามีสิทธิ์ตายได้แล้วตรงนี้มีไฟเราเดินผ่านจะเป็นไรไหมน่าจะไม่เป็นไรนะครับโอเคมาตรงนี้นะครับผมยังไงเนี่ยต้องโดดจริงเหรอถ้าโดดไปผมจะตายปะเนี่ยเหมือนว่าเกมมันจะมีตะขอให้เรานะครับขึ้นมาอยู่งั้นเราก็โหนไปฝั่งนั้นแล้วกันนึกว่าต้องโดดนะครับตอนแรกเอ้ยเดี๋ยวต้องกดค้างเหรอยังไงอ๋อทาร์เก็ตอ๋ออยู่นู่นนะครับเราต้องให้โดนทาร์เก็ตนะครับอารมณ์แบบคล้ายๆเกม Sekiro อ่ะครับผมเอาเดี๋ยวเอ้ยเหลือเราต้องทำไงต่อเนี่ยกดอีกรอบนึงเหรอเอ้ยเดี๋ยวนะอ๋อน่าจะต้องกดโดดแหละครับลืมดูนะครับผมเล่นเกมทีไรไม่ค่อยฟังคำอธิบายที่ขึ้นมานะครับสกิลนี่นะครับตรงสกิลที่ผมบอกนะสามารถซื้อได้นะครับอัพได้นะอันนี้เป็น power อันนี้เป็นสกิลอันนี้เป็น ability นะครับเราสามารถมาอัปเกรดได้นะครับสวมใส่สกิลต่างๆได้ก็เป็นเกมเล่นคนเดียวที่เล่นยาวๆได้เลยแหละครับไปต่อกันครับผมเฮ้ยตรงนี้ลึกลับดีแฮะอันนี้ผมกดวิ่งนะครับแต่ตัวละครเรามันย่องๆนะถ้าวิ่งไปเมื่อกี้มีสิทธิ์โดนหินทับตายได้เลยนะครับโอ้โหเราต้องโดดแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราต้องวิ่งแล้วก็กระโดดข้ามไปนะครับกึ่งๆประจนภัยเล็กน้อยด้วยนะครับผมเรียบร้อยนะครับตายนะ จริงๆเกมมันให้โดดนะครับแต่ผมโดดไม่ผ่านไงอ๋อเมื่อกี้ก็ว่านะครับทำไมผมกระโดดไม่ผ่านนะตัวเกมนะครับมันให้เราวิ่งนะครับผมแล้วก็กดกระโดดค้างเอาไว้นะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยผมกดแค่กระโดดธรรมดาไงแล้วดูพื้นข้างล่างสิครับท่านผู้ชมถึงว่าแหละครับตัวละครเราตายนะมีกับดักอยู่ตรงนี้นะครับมาเอาใหม่แล้วกันมาเชียร์ผมนะครับว่ารอบนี้เนี่ยผมจะกระโดดผ่านหรือเปล่านะครับเอ้ยไม่มีอะไรให้โหนใช่ไหมโอเคงั้นเราก็วิ่งครับผมแล้วก็กระโดด
อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยกระโดดขึ้นได้เว้ยเมื่อกี้ผมกระโดดติดอะไรอ่ะผ่านจนได้นะครับมี2ทางทางนี้ไปได้ไหมเดี๋ยวขอสำรวจก่อนนะครับเหมือนว่าจะตัวเกมน่าจะไม่ให้ไปนะครับน่าจะล็อกให้มาทางนี้นะครับผมงั้นเราก็มาทางนี้กันมาจุดนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยมีลายข้างคาวมีแบทแมนปะเนี่ยโอเคทำไมมีรอยข้างคาวที่กำแพงเหรอครับอุ้ยมันเกิดมาเรื่อยๆเลยนะครับผมโอ้โหแล้วหลบได้นี่นาลืมไปอ่ะดาบก็ต้องเจอกับดาบสิครับอืมควงเป็นสกิลเลยนะผมมันมากนะเกมนี้ใครกำลังหาเกมแบบออฟไลน์เล่นคนเดียวนี่อย่าพลาดเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้ LS นะแต่สกิลดาบเราใช้ไม่ได้ตลอดนะครับสังเกตเห็นว่ามันจะมีคูลดาวน์อยู่ด้วยนะครับผมยิงครับยิงครับเรียบร้อยน่าจะหมดแมปนะคาสินอีกแล้วนะครับแต่ดูไปดูมาตัวละครเราก็หน้าตาน่ารักดีนะโอเคยิงไหมครับผมเฮ้ยมีไฟอะไรขึ้นมาด้วยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวโอเคเอาสกิลดาบแล้วไปสกิลดาบไปครับผมฟันแล้วก็สกิลครับอันนี้มันแมปอะไรเนี่ยแมปไฟบอสชัดๆหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมาเรื่อยๆนะครับผมโอเควิ่งเก็บก่อนเอ้าว่าจะเก็บไม่ทันนะครับพอเราเคลียร์เหล่ามอนสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนว่าตรงพื้นอ่ะมันจะมีตัวหนังสือนะครับผมขึ้นมานะตรงนี้เราต้องทำอะไรหรือเปล่านะครับเอาล่ะท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่ผมงงอยู่นานนะครับนี่เรามาลองสังเกตดูนะเนี่ยเวลาเราขึ้นเหยียบอันนี้นะครับมันจะเป็นการหมุนนะครับเผื่อว่าใครงงนะครับเราต้องหมุนให้เจ้าตัวหนังสือภาษาจีนนี่นะครับน่าจะเป็นภาษาจีนแหละครับใช่ไหมน่าจะไม่เป็นตัวหนังสือนะเนี่ยพอมันตรงนะครับเหมือนประมาณว่าคำถูกต้องอะครับผมคำนี้น่าจะแปลว่าภูเขานะครับก็ให้มันตรง3อันนี้ครับผมก็มีค้างคาวนะครับภูเขาแล้วก็อะไรก็ช่างมันแล้วกันผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะครับตรงไหมไม่ใช่นะครับอันนี้น่าจะไปแบทแมนปะเรียบร้อยนะครับผมตรงนะโอเคแล้วก็มาอีกอันหนึ่งนะครับเอ้ยเดี๋ยวอ๋อเราจะต้องทำให้มันตรงแบบเป๊ะๆครับผม3อันนะก็เดี๋ยวให้นั้นมันไปชนกันก่อนนะครับหมุนให้มันชนโอเคเรียบร้อยนะครับผมแล้วเราก็มาใหม่สิได้ไหมยังไม่ได้นะครับงั้นต้องมารีตรงนี้อีกรอบหนึ่งประมาณนี้หรออาก็นั่งแก้อยู่นานนะครับกว่าจะได้สักทีนะคือเราจะต้องเรียงให้มันเป็นคำนี้นะครับเผื่อใครมาติดนะไอ้นี้ให้มันชี้ไปที่ตรงนี้นะครับผมส่วนอันนี้ก็ให้ชี้มาที่ภูเขานะครับอันนี้ให้ชี้มาที่รูปสัญลักษณ์ค้างคาวนะครับแล้วมันก็จะเปิดประตูไปต่อใช่ไหมเมื่อกี้มันเปิดตรงไหนลืมดูคัตซีนนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวมันเปิดทางไหนเนี่ยอ๋อทางนี้นะครับลงถ้ำกันต่อนะดำถ้ำเรื่อยๆนะครับโอ้โหมีศพด้วยมันจะตื่นปะเนี่ยระแวงเหลือเกินนะครับน่าจะไม่นะเดินไปตื่นขึ้นมานี่ผมหลอนเลยนะครับเนี่ยโอเคดำน้ำว่ายน้ำได้นะครับเอ้ยทำไมมันแดงๆอุ้ยหลอนเอ้ยตัวอะไรอ่ะถ้ามันตื่นต่อหน้าผมเมื่อกี้นี่ผมตะโกนเลยนะครับผมทำมาได้น่ากลัวดีนะครับสำหรับเกมนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ว่าจะแวะดูสักหนึ่งนิดหนึ่งนะครับนี่แหละครับไอ้พวกนี้แหละครับที่มันขัดขวางภารกิจเรานะทำให้เรานะครับต้องมาอยู่ที่สถานที่ที่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรโอเคครับผมเป็นน่าจะเหมือนของให้เราเก็บระหว่างทำเควสอะครับประมาณนั้นนะครับผมเขานะครับผมให้เราใช้ EMP นะครับก็ยิงไปเลยนะครับผม EMP นะ EMP ก็เป็นการใช้มือนะครับผมยิงขึ้นพลังนะก็ในเกมนี้ใช้สกิลอะไรมันก็จะมีคูลดาวน์นะครับโอเคน่าจะต้องห้อยนะครับผมตรงนั้นนะโดนเป้าหมายปะโดดน่าจะไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวหาที่ห้อยก่อนตรงนี้นะครับผมโอเคผ่านมาได้นะครับโอ้โหแล้วหมอกเข้าไปต้องเป็นพิษแน่ๆเลยครับวิ่งก่อนโอ้โหไม่เป็นพิษโดนระเบิดแฟตนะครับเนี่ยสกิลไปก่อนนะครับสกิลครับผมใช้ถับมันกว่าเยอะนะครับสลับมาใช้ปืนบ้างยิงครับผมสะใจจริงๆนะครับก็ถ้าใครอยากสะใจกว่านี้แนะนำให้เปิดเลือดนะครับผมเราจะได้เห็นเลือดสาดกระจุยกระจายแน่นอนนะโอเคอยู่ไกลก็เอาดาบไปครับรู้สึกว่าดาบจะแรงกว่านะโอเคน่าจะเก็บหมดหรือยังน่าจะเคลียร์แล้วนะครับตรงนี้นะโอเคครับผมเหลือตัวหนึ่งเหรอเอ้ยไอตัวนี้มันวาร์ปได้นะครับใช่ไหมโอ้โหเราโดนอีกแล้วนะครับอันนี้บอสปะเนี่ยน่าจะได้สู้กับบอสก่อนจบคลิปนะครับผมโอเคยิงมานะผมสกิลไปสกิลสิครับสกิลโอเคฟันไปครับผมเราต้องรักษาระยะห่างนะถอยมาก่อนเฮ้ยโหโดนปะเนี่ยหลอยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมันมีลูกน้องด้วยปะเนี่ยโหเรียกลูกน้องมาด้วยเหร
เราจะสู้กันเนี่ยเอายิงไหมผมผักไปน็อกแบ็คขึ้นแบงค์บนครับจริงๆมันสามารถคอมโบด้วยนะเวลาที่เราใช้ EMP อ่ะเอ้ยผมติดว่ะเอ้ยฟันหน้าเทาแล้วล่วงนะครับผมเหมือนว่าจะไม่รอดนะเกมน่าจะโอเวอร์ที่ตรงนี้นะครับก็เป็นว่านะครับสำหรับการมารีวิวแนะนำเกม Bright Memory นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับ